นี่คือ5คนไงไอ้ที่8คนอ่ะเขาได้สาปแช่งน้องไว้ก็ถ้าเจอพบไหนชาติไหนก็เนี่ยมาตามล้างตามผ่านน่ะนะแม่ถึงดิ้นรนมากดิ้นรนอยากให้ลูกกลับคืนมาเนาะเรื่องราวน่าเหลือเชื่อค่ะนิมิตพิศวงอาจารย์ไพศาลแสนชัยที่เคยช่วยนิมิตแก้กรรมเมฆวินัยไกรบุตรมาแล้วล่าสุดค่ะอาจารย์ช่วยนิมิตแก้กรรมให้กับน้องอ๊อฟธนกิจนักแสดงหนุ่มที่โดนสาวเมาแล้วขับชนทำให้น้องอ๊อฟกลายเป็นคนพิการตลอดชีวิตซึ่งจากนิมิตอาจารย์ไพศาลค่ะเจอกรรมหนักมากเมื่อชาติที่แล้วน้องอ๊อฟธนกิจเคยฆ่าคนตายมาแล้ว8คนและพวกเขาตามมาเอาคืนในชาตินี้จริงๆน้องอยู่กรุงเทพนะเช่าห้องอยู่คนเดียวเลยนะเช่าห้องแม่ก็ตอนนั้นไปอยู่ยังไม่มีที่เรียนนะตอนนั้นนะก็ไปเช่ารายวันเขาอยู่เขาก็ใจดีเนาะเฮียคนนั้นก็ใจดีเขาเก็บวันละร้อยอยู่กรุงเทพเขาก็ขับแก๊ปเนาะไปสอนเด็กๆนะสอนการแสดงอ่ะเขาสอนเด็กนะเด็กตัวเล็กๆอ่ะเขามีรายได้ตรงสอนน่ะแล้วเขาก็เอาตังที่หารายได้เนี่ยบริหารเองหมดเลยแล้วเขาก็ยังไปเรียนนะเรียนการแสดงอีกนะเขามีเงินเขาไปเรียนอีกเขาได้รายได้จากขับแก๊ปแล้วก็สอนเด็กๆอ่ะน้องออฟสู้เพื่อความฝันอยากเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กอดทนพยายามจนได้เล่นภาพยนตร์เรื่อง16 5 19เดือดชีวิตกำลังเริ่มต้นได้ด้วยดีน้องกลับมาบ้านได้5วันเนาะน้องก็บอกแม่ว่าจะไปโปรโมทหนังนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวผู้กำกับพี่ริวพระเอกเน็กชาลีอะไรเขาก็มาเนาะแล้วน้องก็จะไปสมทบกับเขาเพราะว่าบ้านเราอยู่นี่น้องก็กลับมาก่อนนะลำพูนน้องอยู่ลำพูนแล้วก็เขาจะไปโปรโมทหนังที่เชียงใหม่ซึ่งมันไม่ได้ไกลน้องก็ขี่มอไซค์ของน้องเรื่อยอะเพราะว่าในอีกไม่กี่วันจะเป็นวันเกิดเขาเนาะแล้วหนังก็จะใช่จะเข้าฉายพอดีในวันสงกรานต์น่ะหนังจะเข้าฉายในวันสงกรานต์แต่น้องเกิดอุบัติเหตุก่อนไงวันที่2นะจ้ะเดือนเมษา2565ค่ะระหว่างน้องจะขับรถไปเชียงใหม่มีหญิงสาวคนหนึ่งขับรถเก๋งสีขาวเนาะเขาเมาเนาะเขาเมาเขาชนจนตัวน้องคนเห็นเหตุการณ์เล่าให้แม่ฟังว่าตัวน้องลอยกลับหลังหมุนใส่กระจกรถเขาเป็นหลุมเลยตอนที่แม่ไปอยู่ห้องฉุกเฉินมันต้องใส่ออกซิเจนใส่ท่อเครื่องหายใจอะไรระยงระยางหมดแล้วตอนนั้นความเป็นแม่เนาะรับไม่ได้คือรับไม่ได้รับสภาพลูกไม่ได้เนาะเขาพันเป็นเหมือนมัมมี่ตรงหัวเลยพันเลยเลือดนะออกทั้งปากทั้งจมูกนะทั้งหูนะดูแล้วเลือดมันคลั่งแล้วมันไหลออกหมอบอกว่ากะโหลกมันร้าวมันแตกเลยจะต้องผ่าสมองด่วนอย่างเงี้ยหมอบอกว่าต้องผ่าสมองด่วนเลยนะคุณแม่หมอบอกแม่เลยว่าน้องมีเปอร์เซ็นต์แบบรอดนิดเดียวพอหมอพูดงี้แม่ถึงเข่าสุดเข่าอ่อนเลยน้องออฟกลายเป็นคนพิการตลอดชีวิตความฝันเป็นนักแสดงดับสลายแม่ทุกทรมานใจลูกไม่ได้รับความยุติธรรมตอนนี้เรื่องอยู่ในศาลแล้วจริงๆศาลก็สั่งจ่ายแล้วนะศาลชั้นต้นเนาะเขาเรียกศาลชั้นต้นก็ตัดสินไปแล้วแต่ว่า5-6เดือนที่ผ่านมาก็เขาบอกให้เยียวยานะเขาก็ไม่มาจ่ายสักบาทพอเราไปขอเราไปพูดเรื่องเงินเขาก็บอกว่าอยากได้ไปฟ้องเอาแล้วแม่ก็ฟ้องตามที่เขาบอกแหละก็ฟ้องแล้วเขาก็ไม่จ่าย
ซักแดงเดียวซักสลึงเดียวคือไม่มาดูดำดูดีแม้แต่ครั้งเดียวน่ะอืมอันเนี้ยแม่ถึงอยากจะถามใจพ่อแม่เขาด้วยไงอยากจะถามใจว่าถ้าลูกเขามาเป็นอย่างน้องอ๊อฟอ่ะแล้วแม่จะใจดำขนาดนั้นเลยเหรอแม่ไม่มีทางว่าจะใจดำขนาดนั้นจะเข้าออกโรงพยาบาล นะคะเดือนก่อนๆเนาะกันยาตุลาก็ยังไปเข้าโรงพยาบาล นะก็ยังไปนอนโรงพยาบาล นะคือน้องมีไข้มีอ้วกก็คือวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเนาะกี่โมงถ้าน้องอ้วกก็เรียกรถ1669ไปโรงพยาบาลเลยนะคะกี่ทุ่มกี่โมงถ้าน้องแบบอาการดูสีหน้าไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยก็พาไปเลยเนาะมีไข้มีเกร็งเนาะมีไข้มีเกร็งมีอ้วกเนาะก็คืออาการของทางโรคสมองเนาะเนี่ยแม่จะนึกนะนึกเจ็บใจตรงที่ต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยถ้าน้องอยู่สภาพอย่างนี้แบบอยู่กับเราอยู่บ้านอยู่ห้องไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยแม่จะไม่ช้ำใจอันนี้แม่จะช้ำใจที่สุดคือมันเจ็บใจนะเจ็บใจกับคนเมาไงที่มาชนน่ะคนบอกว่าให้แม่ปงให้แม่คิดว่ามันเป็นเรื่องกรรมอะไรเงี้ยนะแม่เข้าใจอยู่เข้าใจทุกอย่างแต่คือเขาเมาไงนะแม่ถึงดิ้นรนมากดิ้นรนอยากให้ลูกกลับคืนมาเนาะอนาคตน้องเนาะเธอผู้เป็นแม่ทำทุกวิถีทางอยากให้ลูกอาการดีขึ้นจึงตัดสินใจเดินทางไปหาอาจารย์ไพศาลเพื่อหวังนิมิตแก้กรรมให้ลูกชายหายทุกทรมานคือตอนแรกที่มีคนทักมาบอกเนาะแม่ก็เข้าไปขอคิวตามคิวเนาะวันนั้นน้องได้คิวที่11เนาะน้องได้คิวที่11แล้วก็แม่ก็เอารูปให้อาจารย์ดูนะอาจารย์อ๋อน้องอ๊อฟที่ไปเกณฑ์ทหารโออาจารย์ก็เมตตาน้องอ๊อฟเนาะอ๋อน้องอ๊อฟคนนี้แหละที่ไปเกณฑ์ทหารอย่างงี้อาจารย์ก็ดูให้เลยแบบว่าให้แม่ไปทำบุญเลยทำบุญแล้วก็กลับเอารูปที่ทำบุญน่ะปริ้นรูปน่ะเอาไปให้อาจารย์ก่อน5 โมงเย็นพอไปถึงก็เอารูปให้เลยเนาะอาจารย์ก็เดินจะขึ้นบ้านเลยพอดีว่าเอารูปน้องเอารูปแม่ขึ้นไปแบบเหมือนไปนิมิตไปนี่เลยเนาะแต่อาจารย์แบบอีกแม่ไม่รู้ว่าอาจารย์จะทำให้แม่เลยแม่ก็กลับออกมาเลยเนาะกลับออกมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์ลงจากบ้านคือลูกศิษย์นี่โทรตามเลยนะค่ะโทรตามบอกว่าแม่น้องอ๊อฟอยู่ไหนเขาก็คงเรียกหาแหละพ่อแม่น้องอ๊อฟมีไหนคือกลับไปที่บ้านอาจารย์ด่วนอย่างเงี้ยนะกลับไปด่วนเลยไงแล้วแม่ก็ใจเต้นหูแม่ก็เหมือนจะตกใจไงเสียงสั่นแม่ก็สั่นแบบให้กลับมาบ้านอาจารย์ด่วนเลยนะแม่ก็กลับรถไปหาอาจารย์ด่วนเลยสั่นเนาะสั่นไปด้วยความสั่นเลยอ่ะไปถึงอาจารย์บอกว่าเนี่ยลูกอ่ะเป็นทหารนะเป็นทหารเจ้าเมืองกาวิล่าคนดีคนชอบความคิดความชอบคือว่าเคยมีอำนาจมอบอำนาจให้นักของเราเปลี่ยนอำนาจให้คุณให้โทษคนได้โทษคนได้ครับคุณอาโทษคุณได้แล้วนายมาฟ้าแม่ผลใต้อำนาจที่ใดมาไปให้สร้างบุญสร้างบุญสร้างโทษสร้างบุญสร้างบาปตัวเองกฎหมายไม่เปิดเผยวนปืนเดียวฆ่าหันศพ